สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเซตอัพของริกจอนสันกันนะครับคือถ้าเกิดเราไปเห็นอีริกเวลาเล่นไลน์นะครับเราก็จะเห็นเพเดอร์บอร์ดของเขานะครับแบบว่าสายไฟวุ่นีลุงตุงนางกันไปหมดเลยนะครับแบบว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรพร้อมกับแอมพลิฟายนะครับที่แบบว่าใช้หลายตัวมากวางเต็มไปหมดเลยก็เลยแนะนำว่ามาดูไดแกรมนี้ดีกว่าครับจะเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ก็ยังจะแอบงงเล็กน้อยนะครับผมก็เลยจะสรุปให้สั้นๆว่าอีริกนะครับเขาจะใช้อยู่3เสียงด้วยกันก็จะเป็นเสียงลีดนะครับแล้วก็เสียงเดอร์ตี้ริทึมแล้วก็คลีนริทึมโดยทั้งหมดนะครับก็จะควบคุมด้วยสวิตช์ A B หลัก1อันซึ่งจะเป็นการใช้ในการเลือกระหว่างเสียงลีดหรือว่าเสียงริทึมซึ่งตัวฟูดสวิตช์หลักนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายบนสมมตินะครับพอเขาเหยียบมาทางฝั่งริทึมแล้วเนี่ยก็จะมาเจอกับ A B สวิตช์อีกอันนึงซึ่งก็จะเป็นการเลือกระหว่างว่าจะเอาเสียงคลีนริทึมหรือว่าเดอร์ตี้ริทึมสังเกตนะครับเขาจะต่อเอฟเฟกต์ทุกอย่างไว้ด้านหน้าตู้แอมป์หมดเลยไม่ได้เอามาไว้ในเอฟเฟกต์ลูปนะครับซึ่งการที่ลิขิตตอบแบบนี้ครับมันทำลายความเชื่อหนึ่งของผมก็คือพวกเอฟเฟกต์เสียงสะท้อนเนี่ยต้องไว้ในเอฟเฟกต์ลูปให้หมดไม่งั้นเสียงมันจะตีกันแต่ดูที่ลิขิตเล่นนะครับไม่เห็นเสียงมันจะตีกันเลยแถมเสียงโคตรดีเพราะว่าการปรับเนี่ยมันสำคัญมากเลยส่วนหนึ่งก็เป็นที่ลิขิตเขาไม่ได้ใช้เสียงดีเลย์ที่ซับซ้อนอะไรมากมายด้วยครับเขาใช้เป็นลักษณะเสียงเอ็กโคสั้นๆมากกว่าครับไม่ได้แบบว่าปรับให้หางเสียงมันยาวเป็นหางว่าวทีนี้ก็จะมาเจาะในแต่ละเสียงนะครับว่าเขาใช้อะไรบ้างขอเริ่มจากเสียงลีดก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเขาจะต่อมาที่วาวคลายเบบี้ก่อนจากนั้นนะครับก็จะต่อเข้ามาที่เอ็กโคเพล็กซึ่งเอ็กโคเพล็กเนี่ยก็จะเป็นดีเลย์นะครับจะเป็นเทปดีเลย์สังเกตว่าจะหน้าตาโบราณแล้วก็ตัวเบลเลอร์เลยนะครับจะบอกว่าเนี่ยคือซีเคดเวฟอนของอีลิกเขาเลยคือแบบว่าเขายกไปทุกงานซึ่งตัวอีลิกเนี่ยเขาบอกเองเลยครับว่าเขาใช้เอ็กโคเพล็กเพื่อโทนเนี่ยเป็นหลักงงครับเฮ้ยอีลิกเขาต่อดีเลย์ไว้หน้าสุดเลยเหรอแต่พอผมไปลองเล่นพวกมันติที่มีจำลองในเจ้าดีเลย์ตัวนี้ผมก็เลยเข้าใจอ๋อเขาต้องการคาแรคเตอร์ความขุ่นความดาร์กของปรีแอมเจ้าดีเลย์ตัวนี้นี่เองถึงมีก้อนนะครับที่จำลองปรีแอมตัวนี้ออกมาซึ่งตัวดังๆก็นี่ครับ Exotic EP Booster นี่เองจากนั้นนะครับก็จะเป็น Tube Driver ของ BK Butler ซึ่งตัวนี้นะครับข้างในจะเป็นหลอดจริงๆซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเสียบไฟบ้านเลยนะครับไม่ได้เหมือนก้อนตัวอื่นที่ใช้ไฟ9โวลต์จากนั้นนะครับจะเข้ามาที่ Marshall Super Lead หรือว่าพวก Plexi ต่างๆสังเกตนะครับเขาจะใช้รุ่นที่มันมี input 4รูเท่านั้นเพราะว่าตัวอีลิกนะครับเขาจะจำ2ช่องบนเข้าด้วยกันจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาที่ Cabinet 4x12 สำหรับตัวหัวแอมป์เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีเปลี่ยนโมเดลบ้างนะครับคือรู้สึกว่าจะมีแบบว่าเปลี่ยนปีบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะใช้ Marshall ตลอดแล้วก็จะเป็นพวกรุ่น Plexi เท่านั้นนะครับสังเกตง่ายๆครับว่ามันจะต้องมี4รูเท่านั้นนี่นะครับเคล็ดลับเสียงลีดของอีลิกซึ่งก็มีแค่นี้เองจริงๆที่เหลือก็คือฝีมือล้วนๆครับที่ออกมาจากนิ้วคือเสียงลีดเนี่ยเขาจะไม่เคยเปลี่ยนนะครับใช้เซตอัพประมาณนี้ตลอดไม่เหมือนอีก2เสียงที่เหลือครับจะมีเปลี่ยนบ้างต่อมามาดูเสียงเดอร์ตี้ริทึมกันบ้างนะครับสำหรับเซตนี้นะครับผมว่าคาแรคเตอร์หลักมันก็จะเป็นแบบกึ่งริทึมกึ่งลีดได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเสียงแตกถึง2ตัวด้วยกันก็จะเป็นทูบสกรีมเมอร์ก้อนเขียวเนี่ยตำนานแล้วก็ก้อนฟัสนะครับที่หน้าตาเหมือนจานบินซึ่งเสียงฟัสเนี่ยแกก็ใช้วนๆไปนะครับบางโชก็ใช้ตัวสีทองบางโชก็ใช้ตัวสีแดงอย่างที่เราเห็นในรูปนี้ก็คือเป็นตัวสีเทานะครับก็ไม่เคยเห็นเอาตัวอื่นมาวางแทนนะครับก็ใช้ฟัสจานบินนี่ตลอดจากนั้นนะครับเขาก็จะต่อที่ Make a Flanger and Doubler ซึ่งตัวนี้นะครับเท่าที่หาข้อมูลดูมันก็จะทำหน้าที่เป็นเสียง Flanger นะครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือ Doubler เท่าที่เข้าใจนะครับมันก็น่าจะเป็นการแบบโอเวอร์ดับเสียงซึ่งตัวอีลิกเนี่ยเขาก็ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับคิดว่านะครับเพราะน่าจะต้องการให้เสียงริทึมเพราะเนี่ยมันดูแน่นขึ้นอะไรขึ้นครับ Dampback วง Pantera ก็ใช้ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะต่อเข้าที่ Digital Delay ของ MXR ตัวนี้นี่คือเก่ามากเลยครับยุคนั้นน่าจะแค่12บิตด้วยซ้ำมั้ง Digital Delay เนี่ยจากนั้นนะครับก็จะต่อเข้าที่ Marshall ก็จะเป็น Plexi เหมือนกันสังเกตว่าจะต่อแค่ input rule เดียวนะครับเพราะว่าเขาต้องการแค่ให้มันเป็นเสียงครั้นเฉยๆครับสำหรับเรื่องแอมป์นะครับยุคหลังแกก็เปลี่ยนไปใช้ True Rock นะครับส่วนวิธีการใช้เสียงเซตเนี่ยก็ง่ายๆครับจะใช้เป็นวิธีการค่อยๆไล่เกณฑ์เซตขึ้นมาก็จะเริ่มจากแตกน้อยสุดก่อนนะครับจะเป็นแตกแอมป์ถ้าจะต้องการเกณฑ์ขึ้นมาอีกหน่อยครับเขาก็จะไปเหยียบในตัว Tube Screamer พอมาบูสต์กันเนี่ยเกณฑ์ก็แรงพอที่จะโซโล่ได้อยู่นะครับส่วน Fuzz เนี่ยอีลิกก็จะใช้ตอนโซโล่เป็นหลักนะครับเห็นบางครั้งก็มีเหยียบ2ตัวพร้อมกันก็มีนะครับสำหรับเสียง Fuzz เนี่ยผมตรงเป็นเสียงที่ผมเกลียดที่สุดเลยนะครับคือมีความรู้สึกว่าเสียงมันบูบี้บูบี้ไงก็ไม่รู้ครับคือแบบไม่เคยที่จะชอบเลยครับคือพอมาเจอกับอีลิกเล่นนะครับเขาปรับเกณฑ์ไม่ได้เยอะมากแล้วเล่นกับ Silken Coil คือแบบเสียงโคตรหวานเลยไม่มีแบบอาการบูบี้บูบี้ให้ได้ยินเลยนะครับอีลิกเนี่ยแกทำลายความเชื่อผมอีกละอยู่ที่คนเล่นจริงๆเลยนะครับต่อมาที่เสียงคลีนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบเสียงคลีนของอีลิกนะครับมันมีความใสความเพราะแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันมาดู Signal Chain กันครับจากตัวกีตาร์นะครับก็จะต่อเข้ามาที่นี่ก่อนเลย Memory Man ซึ่งเรียกว่าตัวนี้นี่แกขาดไม่ได้เลยเห็นเอาตัวนี้ไปตลอดเลยนะครับก็จะเป็นดีเลย์นะครับอยู่ในประเภท BBD Delay จะทำเสียงคอรัสกับไวเบโต้ได้จากนั้นนะครับก็จะเข้ามาที่ตัว Digital Delayก็จะเป็นบอส DD2 จากนั้นนะครับก็จะต่อเข้ามาที่ตัวคอรัสนะครับซึ่งก็จะเป็นคอรัสที่แกขาดไม่ได้เช่นกันคือเห็นใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อเลย
จากตัวคอรัสนะครับก็จะเอาสเตอริโอมาที่เฟนเดอร์2ตัวนะครับจะเป็นเฟนเดอร์ทวีรีเวิร์บวางซ้ายวางขวานะครับปรับ EQ เหมือนกันเลยสำหรับเซตนี้นะครับเท่าที่ผมฟังไม่ผิดนะเวลาเขาใช้งานเนี่ยเหมือนบอส DD2 เนี่ยจะเปิดทิ้งไว้ตลอดปรับไปเป็นเหมือนเสียงเอ็กโคสะท้อนบางๆนะครับส่วนคอรัสเนี่ยก็จะเปิดปิดขึ้นอยู่กับว่าแกต้องการจะใช้ตอนนั้นหรือเปล่าส่วน Memory Man นะเท่าที่ผมฟังคือแกจะต่อเข้าลูปก่อนนะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยคือเปิดทิ้งไว้ตลอดรู้สึกว่าเวลาจะใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับคอรัสนะครับคือถ้าเกิดอีลิคเขาต้องการให้เสียงคอรัสมันฉ่ำมีมิติมากกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะไปเหยียบลูปบล็อกเพื่อให้เสียงเข้ามาที่ Memory Man ด้วยเท่าที่ผมลองเล่นในมันตินะครับแล้วก็ปรับเสียงค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้ได้ตามแกมากที่สุดแล้วเปิด3ตัวพร้อมกันนะครับก็จะเป็นดีเลย์2ตัวแล้วก็คอรัส1ตัวเสียงก็ไม่ตีกันนะครับคือเสียงโคตรดีเลยในส่วนของบอส DD2 ครับบางเซตอัพแกก็เปลี่ยนไปใช้ Echo Plex บ้างนะครับดูแล้วแกจะชอบเสียง Echo Plex มากเลยสำหรับแอมป์นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ Fender Tele Reverb เป็นหลักมังโชก็จะเอาตัวคอมโบไปนะครับก็คือจะเป็น2คูณ12มังโชก็จะเอาตัวเฮดไปนะครับก็จะเป็นเฮดทวินรีเวิร์บแล้วก็จะต่อเข้ากับแคปมาแชล4คูณ12แบบที่เป็นสเตอริโอมังโชก็จะใช้ตัว Fender Deluxe Reverb นะครับที่เป็น1คูณ12คิดว่าอาจจะขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับสังเกตนะครับคือถ้าแยกเป็นเสียงในตอน1เสียงเขาก็ไม่ได้ใช้ของเยอะแยะอะไรมากมายเลยนะครับแต่มันจะมาวุ่นวายตรงที่ต้องต่อให้ทุกเสียงเนี่ยสามารถใช้งานได้พร้อมกันพร้อมกันในที่นี้เนี่ยหมายความว่าในโชว์คืนเนี่ยต้องใช้3เสียงได้ไม่ใช่ใน1เพลงใช้พร้อมกัน3เสียงนะครับแบบนั้นเนี่ยผมว่ามึนตายเลยเพราะตัวอีลิกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้พร้อมกัน3เสียงแต่จะใช้สลับกันไปครับขึ้นอยู่กับเพลงสังเกตนะครับเขาใช้วิธีแยกแอมป์1เสียง1เลยซึ่งแบบนี้เนี่ยผมว่ามันมีข้อดีอยู่นะคือเราสามารถปรับเอฟเฟคนะครับให้มันแมทชิ่งกับเสียงแอมป์นั้นได้ตรงๆเลยไม่ต้องแบบว่า EQ เผื่อเพื่อเกลี่ยให้เซตอัพของเราเนี่ยมันใช้งานได้กว้างๆผมว่ายุคนี้คนก็ใช้มัลติกันซะส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะแบบว่าจัดเซตอัพในแนวนี้เนี่ยได้ไม่ยากหรือคนเล่นก้อนเนี่ยก็สามารถทำในแนวนี้ได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับมันก็มีพวกก้อน MSIM คุณภาพดีๆที่ตัวไม่ใหญ่มากเอามาใส่ลงในบอร์ดได้สบายๆเลยอย่างพวก Tone X UAFX อะไรพวกนี้ครับเยอะแยะมากมายนี่ถือว่าเป็นเซตอัพในฝันที่ผมอยากทำตามมากเลยนะครับมาถึงทำเซตอัพนี้ลงในพวกมัลติเอฟเฟคนะครับของจริงนี่คือไม่ไหวแน่ๆครับทั้งกำลังซับแล้วก็หัวสายเคเบิลนี่แบบงงมากมายไว้มีตังค์ซื้อมัลติตัวท็อปๆเมื่อไหร่ก็จะมาปรับโชว์ให้ดูนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ไอเดียในการไปจัดบอร์ดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ